สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องวันนี้ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับการทำสีน้ำตาลนะสีโอ๊กหรือว่าสีทางศาสนาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าสีมะอะไรนะสีมะขามนะสีมะขามซึ่งตรงนี้ผมได้งานมาเพื่อจะแกะไอตัวสีมะขามเนี่ยฮะคือแกะสีเพื่อที่จะไปพ่นงานองค์พระองค์หนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นลักษณะสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลจากในคลิปเนี่ยจากในคลิปเนี่ยดูนะจะเป็นสีน้ำตาลนะตรงฐานเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนน้ำตาลเป็นคือเป็นสีน้ำมะขามนั่นแหละแต่มันจะเอามาพ่นด้านอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้ดรอปลงปกติสีมะขามเนี่ยมันจะเข้มกว่านี้นิดนึงนะเดี๋ยวผมมาจะมาลองพ่นให้ดูนะลองพ่นให้ดูลองไม่ใช่ดิลองผสมให้ดูว่าเป็นไงแล้วก็ผมเอาไว้จําด้วยเผื่อว่าหลังผมเอามาใช้งานอย่างเงี้ยคือมีโอกาสได้เจองานแบบเนี้ยผมสามารถจะเปิดดูคลิปย้อนหลังได้คือหลักๆก็คือพักหลังเนี่ยผมจะจําพวกสูตรสีไม่ค่อยได้ไงมันลืมมันสับไปสับมานะผมจุดประสงค์ทำคลิปก็เพื่อที่จะเอามาใช้งานในคอหลังด้วยนะและเผื่อพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูได้นะเอาหลักๆเลยเป็นสีเทานะสีธรรมดาเลยนะครับสีนาโกย่าทั่วไปเลยเป็นสีพื้น คือผมต้องใช้นาโกย่าเพราะว่าตัวสีแม่สีทั้งที่เอามาผสมเนี่ยมันไม่มีเชื้อกาวนะมันเป็นสีหยดไม่มีเชื้อกาวผมก็เลยต้องเอานาโกย่าซึ่งเป็นสีรองพื้นเนี่ยมันมีเชื้อกาวไม่มีเชื้อกาวอยู่ในตัวนะก็คือผมจะเอาเชื้อกาวมันมาเนี่ยแหละเพื่อที่จะมาเป็นเนื้อนะถ้าเราผสมหยดสีโดยปกติแม่สีเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อไงมันจะเป็นแต่น้ำไงเนี่ยผมเอาสีเทามาก้นแก้วนะใส่ก้นแก้วก็น่าจะประมาณสัก50ได้ป่ะ50 44ได้มั้งอันนี้ขั้นต่อไปเนี่ยเอาแม่สีมาแล้วแม่สีอันนี้ผมใช้สีแดงสีแดงนะสีแดงสีแดงหยดลงไปตรงนี้คือสีแดง20หยดนะครับ20หยด20หยดอันดับแรกเลยสีแดง20หยดอันนี้ผมพูดเน้นไปด้วยเพราะว่าผมเผื่อผมเจอแล้วผมลืมแล้วผมสามารถดูคลิปนี้แล้วเอามาใช้ได้นะ20หยดสีแดงนะครับต่อไปสีเหลืองสีเหลืองตัวนี้ไม่ใช่4 60หยดนะครับ60หยดจะดูเหมือนเยอะไปหน่อยนะจะดูเหมือนเยอะมันก็ต้องเยอะพอได้พ่นจำนวนเที่ยวมันจะได้น้อยอันนี้พ่นประมาณ4เที่ยวก็เต็มแล้วนะ4เที่ยวผมส่วนใหญ่ผมจะเน้นประมาณ4เที่ยวก็คือผมต้องผสมสีให้ได้ประมาณ4เที่ยวเพื่อที่ทำงานให้จบนะ4เที่ยวส่วนเที่ยวสุดท้ายนี่จะลงแล็กเกอร์ลงอะไรก็แล้วแต่ตัวสีต้องให้4เที่ยวให้ได้ก็คือคำนวณมาแล้วก็คือใช้แดง20เหลือง60นะครับหยดลงไปเลยนะฮะ อันนี้ต่อไปก็เป็นสีน้ำเงินนะฉลากมันหายไปเพราะว่าใช้บ่อยสีน้ำเงินตัวนี้ใช้10หยดนะครับ10หยด10หยดก็คือสูตรแม่สีน้ำตาลก็คือสูตรทั่วไปนั่นแหละครับ
แต่เราจะเอามาใช้ในงานพ่นสีจริงๆเนี่ยเราต้องมาหาเองนะ แต่บางทีหาเองมันเสียเวลาเยอะผมก็เลยหาให้ดีกว่าแล้วก็เอามาบันทึกเก็บไว้ใน YouTube เนี่ยนะต่อไปก็คนนะครับคนให้มันเข้ากันนะอันนี้มันจะได้สีน้ำตาลเข้มๆอะไรก่อนเดี๋ยวมันจะค่อยกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับหรือสีไอเนี่ยเห็นไหมมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลละหรือว่าสีมะขามหรือว่าสีโอ๊กนะฝั่งนี้เป็นสีโอ๊กลงมามันจะเหนียวๆก่อนนะเพราะมันมีกาวผมต้องการกาวมันเพราะตัวแม่สีไม่มีกาวเลยนะเนี่ยพอได้เป็นสีน้ำตาลสีโอ๊กหรือสีมะขามตามต้องการนะคือความเข้มหรือความจางในการพ่นชิ้นงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเจือจางด้วยทินเนอร์นะทินเนอร์คืออันนี้ผมใส่ทินเนอร์ไปผมใส่ไปอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็สามารถพ่นออกกาได้นะถ้าเราไปพ่นตั้งแต่อะไรตอนแรกที่เหนียวๆมันพ่นออกไม่ได้นะมันใส่กาแล้วพ่นไม่ได้นะมันต้องเจือจางด้วยทินเนอร์ไปก่อนทินเนอร์จะเป็น 1K 2K ก็แล้วแต่เนี่ยก็คือจะได้คนไปเรื่อยๆนะมันคนง่ายอยู่แล้วมันเป็นเชื้อมันเป็นสีนาโกย่าสีเทาเชื้อ 1K ทั่วไปมันละลายทินเนอร์ได้ดีอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยมันจะได้ละจะได้เป็นสีน้ำตาลสีโอ๊กอันนี้ผมกะประมาณเอานะส่วนถ้ามันเข้มหรือจางเกินไปตอนเราพ่นงานเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้มุกด้วยถ้ามันเข้มเกินไปนะเราพ่นด้านได้พ่นแลกเกอร์ด้านทับเพื่อที่ให้มันดูจางเนียนถ้ามันอ่อนไปแล้วก็ตบเพิ่มเข้าไปอาจจะไม่ใช่สี่รอบอาจจะเป็น5-7รอบก็แล้วแต่นะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับหน้างานดีกว่าอันนี้ก็ใส่กาพ่นนะใส่กาพ่นตัวนี้เวลาเราพ่นใหม่ๆสีมันจะอ่อนมันจะอ่อนมันเป็นน้ำตาลไม่เข้มมากแต่เวลาทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีอ่ะคือทินเนอร์มันจะเหยออกเงี้ยความเข้มมันจะขึ้นมาอีกประมาณเท่าตัวหนึ่งตรงนี้เราต้องเผื่อไว้ด้วยเวลาเราทำงานแบบบางทีเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องเผื่อตรงนี้ไว้เพราะว่าเวลามันเซตตัวปุ๊บสีมันจะเปลี่ยนฉะนั้นเราพ่นบางทีพ่นครั้งแรกเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ก่อนสัก10นาทีเรามาดูว่างานผ่านหรือเปล่างานสีมันได้ยังถ้ายังไม่ได้ก็มาพ่นทับหรือว่าใช้เลกเกอร์ด้านตบให้อ่อนแล้วแต่นะเราอย่าแบบว่าเล่นทีเดียวให้มันได้เลยอ่ะให้มันได้ตรงกับสีที่ต้องการอ่ะมันไม่ได้นะบางทีมันพอเวลามันแห้งตัวปุ๊บสีเพี้ยนเลยเปลี่ยนบางทีเราอาจจะทำสัก 2-3 รอบนะในการพ่นนะ 2-3 รอบในการพ่นแล้วทิ้งพ่นแล้วทิ้งให้แห้งนะไม่ใช่ 2-3 รอบในการพ่นงานนะแต่ปกติเนี่ยผมจะพ่น4รอบในการพ่นงาน4รอบแล้วก็ปล่อยทิ้งให้แห้งประมาณ10นาทีแล้วมาดูว่ามันตรงกับสเปคหรือเปล่านะอย่างในคลิปนี้ผมพ่นอันนี้น่าจะเป็นรอบที่เมื่อกี้รอบที่สองนะครับเมื่อกี้รอบที่สองต่อไปก็นี่ก็รอบที่สามนะรอบที่สามนี่ผมปรับกานะปรับกาให้มีเนื้อออกมาเยอะขึ้นนะเพื่อที่จะถมพื้นให้มันเต็มนะเพราะในนี้ผมพ่นเทสกับขวดแก้วนะบางทีผมพ่นให้มันทึบเลยอ่ะก็คือเปิดเนื้อมานิดนึงเนี่ยก็พ่นให้ทั่วนะครับในรอบที่3เดี๋ยวผมจะพ่นรอบที่4ก็คือแล้วผมก็จะวางกานะอันนี้
รู้สึกว่ารู้สึกว่าผมปรับเข็มอันนี้ปรับเข็มก่อนปรับเข็มปล่อยเนื้อขึ้นปล่อยเนื้อให้มันเยอะขึ้นนะใช่ป่ะเออเนี่ยพอปรับเข็มเพื่อพ่นรอบที่สี่ให้เนื้อมันกบเต็มที่เลยมันจะไม่เห็นพื้นล่าง อันนี้ผมพ่นเป็นชิ้นงานที่เทสนะชิ้นงานเทสเพื่อที่จะดูสีบางทีเราก็ต้องดูพื้นล่างด้วยนะถ้าพื้นล่างเราเป็นสีขาวอะมันก็อาจจะสีมันก็จะออกอีกแบบหนึ่งอ่อนลงหรือเป็นถ้าเป็นสีดำเนี่ยพื้นเป็นสีดำเราพ่นเทาไปพื้นมันจะอาจจะเป็นเทาเข้มก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นเผอิญขวดแก้วตัวนี้มันเป็นขวดใสไงมันก็เลยเป็นสีที่จริงๆไงสีจริงๆที่อยู่ในกาออกมาเลยนะพ่นทับไปมันจะเป็นสีจริงเลยหลังจากอันนี้เมื่อกี้คลิปเนี่ยผมตัดมาอันนี้หลังจาก10 นาทีเนี่ยดูสีมันจะเข้มขึ้นมานิดนึงนะเข้มขึ้นนิดนึงอันเนี้ยเรียบร้อยแล้วเข้มแล้วโอเคอันเนี้ยได้อยู่ถ้ามันเข้มเนี่ยผมต้องตบเทาเอ้ยไม่ใช่ตบด้านลงนิดนึงนะแต่เดี๋ยวผมลงไปเทสกับวงพาก่อนแล้วก็ค่อยมาเทสตบด้านนะเดี๋ยวมีช็อตต่อไปผมรู้สึกว่าผมจะอัดไว้เป็นว่ามาพ่นฐานพระทดสอบอยู่เนี่ยผมพ่นฐานพระอันนี้ผมพ่นเยอะมากผมพ่นประมาณ8 รอบมันก็เลยเข้มผมอยากได้เนื้อนะผมอยากได้เนื้อแล้วก็เดี๋ยวผมจะตบด้วยสีแล้วแลกเกอร์ด้านลงไปมันก็จะดรอปลงไปนิดนึงส่วนที่เกินเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บที่หลังได้นะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับโอเคบ๊ายบายครับผม